ใจมากว่าไม่เคยได้ของขวัญวาเลนไทน์เลยจากผู้ชายนะส่วนใหญ่คือจะได้จากเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในกลุ่มเนี่ยป้อนช็อกโกแลตกันติดสติกเกอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เรียนโรงเรียนล้วนนะก็เป็นประสบการณ์ที่จำได้ในตอนนี้สำหรับตอนนี้นะคะใครที่อยากให้ของขวัญวาเลนไทน์ก็สามารถให้แตกได้นะคะเปิดรับนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือดอกไม้ก็ตามวาเลนไทน์ประสบการณ์วาเลนไทน์ที่เฟิร์นรู้สึกว่าประทับใจละกันก็คือเฟิร์นเคยได้ต้นไม้นะคะเป็นต้นกระบองเพชรวันวาเลนไทน์ซึ่งตอนนั้นเฟิร์นก็ตกใจมากแล้วก็แปลกใจมากว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเอากระบองเพชรมาให้เราวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าเฟิร์นก็เลี้ยงดูมันมาอย่างดีนะคะจนมันโตแล้วก็แตกหน่อเป็นต้นเล็กๆพอพันกลายเป็นพอพันกระบองเพชรจากวันวาเลนไทน์ค่ะจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมให้กระบองใช่ค่ะจนป่านนี้เฟิร์นก็ยังไม่รู้ว่าทำไมให้กระบองเพชรแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฟิร์นเริ่มพอพันกระบองเพชรต้นเล็กๆออกมาเรื่อยๆค่ะประสบการณ์วันวาเลนไทน์นะคะจริงๆย้อนไปตอนสมัยมัธยมค่ะคือทำช็อกโกแลตให้รุ่นพี่คนหนึ่งที่ชอบมากเลยเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่เขาน่ารักมากเราก็เลยแบบอยากจะทำช็อกโกแลตให้เขาพอเราทำช็อกโกแลตไปปรากฏว่าช็อกโกแลตของเราดูไม่ค่อยจะน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ด้วยความที่อยากให้ค่ะก็เลยฝากเพื่อนไปให้เขาสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเอามาให้เศร้ามากเลยค่ะแต่ก็เป็นประสบการณ์วาเลนไทน์ที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ